นิลมังกรเดอะเรียลิตี้การแข่งขันเพื่อเฟ้นหาสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมระดับประเทศกว่า 1,000 ธุรกิจคัดเลือกกันแบบเข้มข้นจนเหลือ20ทีมสุดท้ายที่เป็นตัวแทนในแต่ละภาคเพื่อผ่านเข้าสู่การแข่งขันในรอบเรียลิตี้และผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวที่จะก้าวไปเป็นนิลมังกรทีมแรกของประเทศไทยคว้าเงินรางวัลสนับสนุนธุรกิจถึง2ล้านบาทสวัสดีค่ะเชฟเมย์พัฒนาทองทองค่ะจากบริษัทพัฒนาคอนซัลติ้งนะคะทีมน้ำพริกสอกบายเชฟเมย์ค่ะนิลมังกรทีมน้ำพริกสอกบายเชฟเมย์จากบริษัทพัฒนาคอนซัลติ้งจำกัดที่โชว์ศักยภาพจนชนะใจกรรมการคว้าตำแหน่งชนะเลิศภาคเหนือในรอบภูมิภาคได้สำเร็จจากเชฟชื่อดังผันตัวมาเป็นผู้ประกอบการที่นำเอาเมนูพื้นบ้านหาทานยากอย่างน้ำพริกสอกหรือน้ำพริกมะเขือเทศย่างที่ถือเป็นอีกหนึ่งอาหารโบราณจากภาคเหนือนำมาผ่านกระบวนการย่างด้วยรังสีอินฟราเรดก่อนจะนำมาผัดกับส่วนผสมสูตรต้นตำรับจนกลายเป็นน้ำพริกสุดเข้มข้นผสมผสานกับนวัตกรรมการถนอมอาหารเพื่อต้องการยกระดับอาหารไทยสู่ระดับสากลเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเชฟเมย์เป็นเชฟค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบทานอาหารอร่อยมีน้ำพริกตัวหนึ่งค่ะที่แม่ทำให้ทานตั้งแต่เด็กเลยและทุกครั้งที่กลับบ้านเนี่ยคุณแม่ก็จะทำเมนูนี้ให้ทานนั่นก็คือน้ำพริกสอกเป็นน้ำพริกที่เอาน้ำพริกตาแดงมาตำรวมกันกับมะเขือเทศย่างไฟหรือคนเหนือเรียกว่ามะเขือส้มจีนะคะมันอร่อยจนเราอยากจะให้คนอื่นได้ทานแบบนี้เหมือนที่เราทานเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอามาผ่านนวัตกรรมให้มันจากน้ำพริกที่คนไม่รู้จักอ่ะเอาเนี้ยมาทำให้คนรู้จักเยอะขึ้นและอีกอย่างนึงคือเชฟค่ะอยากที่จะนำพาน้ำพริกที่เป็นน้ำพริกของบ้านเกิดตัวเองเนี่ยไปให้ไกลถึงระดับโลกให้ได้หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราสามารถก้าวเข้ามาสู่ในนิลมังกรได้แล้วเนี่ยเราก็จะได้คอนเน็กชันที่ดีทำให้ธุรกิจเราเติบโตและได้เรียนรู้การทำธุรกิจที่มากไปกว่าการทำอาหารอยู่ในครัวและที่สำคัญอยากเป็นนิลมังกรตัวแรกของประเทศไทยค่ะความมั่นใจของพวกเขาจะพาพวกเขาไปถึงฝันได้หรือไม่บนเวทีการแข่งขันนิลมังกร The Reality นิลมังกรทีมน้ำพริกสอก by เชฟเมย์จะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าดีพอที่จะได้เป็นนิลมังกรทีมแรกของประเทศไทยหรือไม่ยังไงก็แล้วแต่นะคะเชฟเมย์ขอฝากทุกๆคนช่วยเชียร์เชฟเมย์ด้วยนะคะกับการแข่งขันนิลมังกรเรียลิตี้ในครั้งนี้นะคะทำให้ทีมน้ำพริกสอก by เชฟเมย์เนี่ยไปไกลถึงระดับโลกได้และที่สำคัญขอพ่อแม่พี่น้องคนเหนือนะคะช่วยเชียร์เชฟเมย์นะคะขอให้น้ำพริกของเขาเนี่ยไปได้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้ส่งกำลังใจมาให้นักๆนะเจ้าขอบคุณเจ้าร่วมให้กำลังใจและติดตามเส้นทางต่อไปของนิลมังกรทีมน้ำพริกสอกบายเชฟเมย์กับการแข่งขันในรายการนิลมังกร The Reality รอบชิงแชมป์ประเทศไทยทุกวันอังคารเวลา 23:00 น.เป็นต้นไปทางช่อง 7 HD หมายเลข 35เริ่ม 23 พฤศจิกายนนี้